เจ็ดริกาย6นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ว่ากันต่อไปท่านผู้ชมระหว่างที่มับังคุกกลุ่นขึ้นอย่างรุนแวงชัดเจนค่ะถ้าผู้ชมจะเห็นนะครับว่าการเปิดหน้าของตัวแทนพักอย่างคุณชิริกัญญาซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักค่ะอย่างเป็นทางการค่ะคุณประเสริฐจารุรงทองเลขาธิการพักถูกไหมน้องไหมขนาดที่ฝั่งเพื่อไทยที่พยายามจะห้ามทับเนี่ยมีอยู่สองคนค่ะหนึ่ง จาตุรนฉายแสงลงไปค่ะจาตุรนฉายแสงเมื่อวานนี้แล้วมันอยู่ที่ไหนบนต๊พี่ตอนเช้าเนี่ยประมาณ8โมงกว่าๆเนี่ยคุณจาตุรนโพสต์ทวิตเตอร์นะคะบอกเรื่องระหองระแหงกับเพื่อนเป็นเรื่องน่าเห็นใจแต่เพื่อนกับเพื่อนๆกำลังร่วมกันทำงานใหญ่คือการตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยตามที่ประชาชนมอบหมายมาถ้าตั้งไม่สำเร็จก็จะเป็นประโยชน์กับการสืบทอดอำนาจเผด็จการ เพื่อนทำให้ไม่พอใจบ้างก็ต้องอดทนถ้าความอดทนมีขีดจำกัดก็ต้องขยายขีดความจำกัดให้ได้ก็บางวันระัขคณะนั้นสมาชิกเพื่อไทยหลายคนเริ่มออกมาบอกว่าอดทนมีขีดจำกัดแล้วนะโดยเฉพาะใครนะที่ไปทวิตเรื่องของอคนที่เป็นกลุ่มแคร์คิดเพื่อนไทยอะ่ะคุณทักษิณคุณทักษิณน,นั่นเองทักษิณอันนี้อดีตหัวหนะ้พาพรรคไทยรัยจดตรวจไม่รู้ต้องการจะสื่อความหมายไหม ท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมคุณดวงฤทธ์อ่ะแฮชแท็กของคุณดวงฤทธิ์คุณดวงฤทธ์ต้องขึ้นมาดวงฤทธ์บนหน้าว่าอย่างไงมันจะมีแฮชแท็กของคุณดวงฤทธิ์อยู่ข้างล่างค่ะอ่ามันต้องเอาอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งสิที่มันมีแฮชแท็กอ่ะค่ะดวงฤทธ์บอกต้องทนให้คนที่เรียกตัวเองว่าเพื่อนเอาตีนถีมหน้าอยู่ทุกวันจริงเหรอครับเพื่อนที่โกหกคอยแทงข้างหลังตลอดแต่ต้องช่วยมันเพราะละพังตัวมันเองไปไม่รอดไม่ช่วยมันกูก็ผิด ช่วยมคุณก็เจ็บจำได้แล้วแฮชแท็กของคุณดวงฤกิ์ก็คือความอดทนเนี่ยคะขึ้นมาแล้วบางทีแอ n งก็มีขีดจำกัดและคุณทักษิณบอกคุณๆนะใช่ซาวแฟมิเลียครับคุณจาตจุรินเมื่อวานนี้ก็เลยบอกว่าถ้าทำให้ไม่ถ้าเพื่อนทำให้ไม่พอใจบ้างก็ต้องทนและถ,ถ้าความอดทนมันมีขีดจำกัดก็ต้องขยายขีดความจำกัดให้ได้คุณจาตจุรนบอกก็ถ้าความอดทนมีจำกัดก็ขยายขีดจำกัดของความอดทนมันออกไปสินี่อย่านะ เพราะก,ก่อนหน้าคุณจารุรณเนี่ยเพิ่งจะตอบคําถามในคารองว่าเพื่อไทยพยายามจะพูดถึงเรื่องการถอนตัวหมายถึงบางคนนะคือมีคนมาถามอะค่ะบอกว่าเนี่ยอยากจะขอโอว่าจะคุณจตรุรนให้วัยรุ่นใจร้อนรู้สึกเย็นลงได้ไหม,มเพราะว่าตอนนี้คิดถึงคาว่าถอนตัวบ่อยมากออโมโหแทนพักที่โดนเสียบหลังจนปรุนก็คงจะหมายถึงกลุ่มทางเพื่อไทยรู้สึกว่าโดนเสียบหลังถึงแม้คุณสิริกัญญาจะบอกว่าก้าวไกลไม่เคยแทงหลังใคร คุณจะโจรสบอกว่ายัางไงให้นึกซะว่าไอ้ที่โกรธทั้งหลายที่รู้สึกว่าโดนแทงหลังอยู่เนี่ยให้นึกซะว่ามีประยุทธ์มายืนอ้าแขนรับอยู่ข้างหลังติตดๆกันเลยหลังจากที่แทงเนี่ยนะพอถอนตัวก็จะเข้าสู่อ้อมกอดประยุทธ์ทันทีพอจะเย็นลงไหมท่านผู้ชมผมรู้ท่านผู้ชมกำลังจินตนาการด้านหน้าเป็นข้าวกค่ะ<า>แล้วก็มีเพื่อไทยอยู่อีกก็<า>่อมว่าถท่านรู้สึกว่าถูกแทงหลังโอ้ถอยออกมาปุ๊บมีชายคนหนึ่งออบกอดอยู่เลย ลองไปคุณจาตุรนบอกถ้าคิดภาพอย่างนี้ค่ะพอจะเย็นลงไหมขณะที่ในส่วนของคุณทัศนีบูรุปกรณอดีตสอสเพื่อไทยเชียงใหม่ค่ะซึ่งครั้งนี้สอบตกและสอบตกด้วยฝีมือก้าวไกลด้วยใช่ค่ะก็รีทวิตข้อความของคุณจาตุรนเรื่องความอดทนนะคะว่าก็ต้องขยายขีดความอดทนกันคุณทัศนีเขียนเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าต้องจับมือกันตั้งรัฐบาลให้ได้อ,อย่าปล่อยมือกันนิดหน่อยให้มองผ่านกันไป อย่าหยิบมาเป็นประเด็นทุกเรื่องสองลุงรอจังหวะเสียบอยู่ถ้าพลาดไปสิ่งที่อุตสาห์ทำกันมาจะสูญเปล่าลุงจะอยู่ต่ออีกนาอีกยาวนะจะบอกให้นี่คุณสุยนนียสอบตกด้วยฝีมือของก้าวไกลนะ,ะแต่ก็ยังบอกนะลุงจะอยู่ต่ออีกยาวนะจะบอกให้ขณะที่อีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ค,นนคุณนัทววัสไสเกลือผู้ช่วยหาเสียงพรรเพื่อไทยซึ่งเป็นเจ้าของประโยคมีเสียงไหม เดี๋ยวเตรียมไว้ช่วงกรรมกรข่าวคุยนอกจอถ้าสมุที่พูดก่อนเลือกตั้งนะถ้าสุวัสดิหลังเลือกตั้งพักการเมืองอื่นที่เป็นพักประชาธิปไตยด้วยกันแซงหน้าเพื่อไทยไปขอให้มั่นใจเลยเราจะโอบอุ้ม<ะ>เราจะคอยประคองหลังเราจะไม่ถือมีดไว้คุกคามเพื่อเป็นอันขดัดบนเวทีประสัยใหญ่ของเพื่อไทยขนาดที่ตอนนี้ทางเพื่อไทยหลายคนกำลังรู้สึกว่าถูกแทงอยู่ะอะไรปาะมาณอย่างนั้นใช่ไหมคุณรัฐวุรกเมื่อวานนี้ ผูมในการครอบครัวเพื่อไทยทวิตข้อความว่ายังไงคือตอนเช้าเนี่ยคะ่ะทวิตว่าเห็นต่างโต้แย้งธรรมดารัฐบาลผสมพักแกนนำยิ่ต้องเพิ่มความถี่พูดคุยเอาเหตุผลแต่ละฝ่ายหาจุดลงตัวตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยตามคำสั่งประชาชนไม่บิดพลิ้วทำงานใหญ่ใจต้องใหญ่กว่าซีนงอกแบบไม่ไว้ใจเพื่อนก็หยุดเสียไม่เชื่ออย่าใช้ถ้าจะใช้ก็ต้องให้เกียรติกัน ใจเย็นๆทั้งผู้เล่นทั้งกล่องเชียนี่อันนี้ประเด็นแรกท่านผู้ชมฮะทำงานใหญ่ใจต้องใหญ่กว่าซีนงอกแบบไม่ไว้ใจเพื่อนก็ต้องหยุดเสียไม่เชื่ออย่าใช้อันนี้ไม่รู้ว่าใครไม่ไว้ใจใครก้าวไกลไม่ไว้ใจเพื่อไทยหรือเพื่อไทยไม่ไว้ใจก้าวไกลที่คุณรัฐทวุฒิพูดถึงแต่ในเวลาต่อมาคุณรัฐทวุฒิบอกอีกต้องไรชวิตข้อความตอนบ่ายนะคะบอกว่าพักหลัก ควรคุยภายในไม่ใช่แถลงข่าวถึงกันโจทย์ใหญ่ตั้งรัฐบาลไล่ลุงใครถอนตัวก็จบเพื่อไทยถอนก้าวไกลตั้งไม่ได้ยกมือให้พิธาแล้วค่อยถอนรัฐบาลก็จอดอยู่ดีก้าวไกลถอนเพื่อไทยจะตั้งกับใครสูตรผสมเพื่อไทยไม่ทำแน่อถอนทั้งคู่สองลุงก็ตั้งไม่ได้เป็นเสียงข้างน้อยอน้ำพึ่งขมก็ค่อยคอยกินดีกว่ายาพิษที่กรอกประชาชนมาเก้าปี น้ำพึ่งขมก็ต้องค่คอยๆกินแต่มันดีกว่ายาพิษที่กรอกประชาชนมาเกปีท่านผู้ชมไม่หยุดจริงๆในเวลาต่อมารองเลขาธิการพักเพื่อไทยคุณลินทิพรบรินว,ะะวัชโรดในฐานะรักษาการโฆษกทวิตข้อความเลยต้องไป ประธานสภาพักเพื่อไทยถ้าเคารพในหลักการประชาธิปไตยกันอย่างแท้จริงเมื่อความเห็นไม่ตรงกันก็ต้องเข้าไปตัดสินด้วยการโหวตในสภาและเคารพเสียงข้างมากนะคะ 1. เพื่อไทยให้เกียรติพักแกนนำมาตลอดอตั้งแต่วันนี้รู้ว่าเพื่อไทยไม่ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลตั้งแต่วันที่เพือ<ไ>พ่อไทยรู้นะคะบอกเพื่อไทยก็สแสดงสปิริตทางการเมืองทันทียินดีกับพักอันดับหนึ่งแล้วก็พร้อมร่วมมือไม่ตั้งรัฐบาลแข่งถึงแม้คะแนนจะห่างกันแค่1ิบที่น้ นั่นคือความจริงใจ<า> 2. เรื่องบางเรื่องทำไมไม่มาหารือกันในวงประชุมก่อนของทุกพักร่วมการไปประกาศผ่านสื่อและสร้างความกดดันยิ่งทำให้เกิดความขัดแยง้ง 3. ตํตำแหน่งประธานสภามันเป็นเรื่องของการคุมเกมในสภาแม่นหลักการและกฎหมายให้เกียรติผู้อื่นและผู้อื่นให้ความเกรงใจ<ส>ต้องมีวัยวุธคุณวุฒิพัฒวะค่ะ ข้อต่อมาข้อที่ 4. ถ้ามองกันแบบมิตรจริงๆและเชื่อใจกันประมุกฝ่ายบริหารเป็นของพรรคแกนนําอันดับหนึ่งประมุกฝ่ายนิติบัญญัติเป็นของพรรคร่วมก็ไม่น่าจะมีความกังวลใจใดถ้ามองอย่างมิตรยกเว้นว่าคุณไม่เคยมองเราเป็นมิตรโอ้โหและข้อหาข้อสุดท้ายค่ะบอกสุดท้ายถ้ามีการจัดสรรรัฐมนตรีในอนาคตต้องเป็นไปตามความรู้ความสามารถทีมงานและความถนัดของแต่ละพักและเกิดจากการประชุมและตกลงร่วมกัน การยอมเสียสละก็เพื่อรักษาไว้ซึ่งบางสิ่งอย่ามองว่าเสียสละมากกว่าใครพักเพื่อไทยก็ถอยจนสุดแล้วเช่นกันถอยจนสุดแล้วรักษาการโฆษกเพื่อไทยบอกอย่างนั้นท่านผู้ชมฝั่งก้าวไกลอัมรัชโชคประมิตรกุลเมื่อวานนี้โพสต์ข้อความนายกพิธารัฐบาลก้าวไกลข้อความสำคัญคือประธานสภา กระดุมเม็ดแรกของก้าวไกลเพื่อผลักดันกฎหมายก้าวหน้าท่านผู้ชมใน,นระหว่างวิวัทะเปิดหน้าและไม่เปิดหน้ามันมีประเด็นเรื่องตกลงประเพณีปฏิบัติจะเป็นยังไงพรักอันดับหนึ่งต้องเป็นประธานสภาเสมอไปไหมอย่างไรก็มีการถกกันประเด็นนี้ใช่ไหมน้องไหใช่ค่ะโดยเฉพาะในส่วนที่เพื่อไทยเอาไม่ใช่ก้าวไกลพูดถึงประเด็นว่าในอดีตพรักอันดับหนึ่งไอ้ปี6 2สองมันไปข้อยกเวน้นเพราะตอนนั้น เสียงมันก้าเกิงและต้องการเอาปชิลีธิปั์มาร่วมรัฐบาล <ฮะ S 2> อำนาจต่อรองตอนนั้นรวมถึงความเป็นคุณชวลีภัยค่<ฮ>ะขณะที่อีกฟังหนึ่งก็บอกในต่างตัวกันข้ามว่าไม่แน่เสมอไปอบางยุคบางสมัยก็ไม่ใช่กรณีภาคอันดับหนึ่ง<ฮ>ะนะเมื่อวานนี้ฟังเพื่อไทยคุณเดียขัตตียาย้อนความทรงจําเลยคุณเดียขัตตียสวสดีผลลูกสาวของพลตรีขัตติยสวสดีผลทวีตข้อความว่าย้อนไปปี5้ เพื่อไทยได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปัตย์ได้เสียงอันดับสองเป็นฝ่ายค้านการเจราจาระหว่างเพื่อไทยกับพักร่วมรัฐบาลอื่นๆณตอนนั้นประธานสภามาจากพักเพื่อไทย<ต>ปี66ก้าวไกลได้เสียงอันดับหนึ่งเพื่อไทยได้เสียงอันดับสองแล้วจับมือกันเป็นพักร่วมรัฐบาลเพื่อไทยสนับสนุนพิธาเป็นนายกการเจรจาตำแหน่งประธานสภาควรจะมาจากพักจุด จะสื่อความหมายว่าอย่างไง mm hmm. ท่านผู้ชมนี่แล้วก็มาถึงช่วงค่าท่านผู้ชมฮะช่วงค่ำก้าวไกลหลังจากที่พูดจากันประเด็นเรื่องกรณีเรื่องตําแหน่งประธานสภาอันดับหนึ่งอันดับสองหรืออะไรยังไงก็ปรากฏว่าในส่วนของพรรคก้าวไกลเพจก้าวไกลโพสต์เลย45ร่างกฎหมายเปลี่ยนประเทศไทย ก้าวไกลพร้อมผักนาเนสภา,าตามสัญญาประชาคมตอนหาเสียงแล้วก็ย้ําด้วยนะไม่ได้ทําเพื่อตําแหน่งหรืออํานาจนะคะนี่ฮะท่านผู้ชมฮะผมพูดตรงนี้ก็เพราะว่าก่อนหน้าไม่กี่ชั่วโมงเพื่อไทยเปิดก่อนทอวิตเตอร์เพื่อไทยโพสต์ข้อความ ประธานสภา,าควรเปิดทางผลักดันทุกนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลให้สำเร็จไม่ใช่ผลักดันวาระของพรรใดพรรหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ไล่เลียงนะคะบอกว่าปัจจุบันที่เป็นรัฐบาลผสมภารกิจร่วมกันใน MOU ไม่ว่าประธานสภา,าจะเป็นใครมาจากพรรกไหนก็ต้องทำภารกิจร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายค่ะแล้วก็ไล่เลียงนะคะว่าข้อเท็จจริงในวงเจรจาพรรคแกนนาจากตั้งรัฐบาลทุกฝ่ายเห็นตรงกันจะจัดสรรตาแหน่งอย่างยุติธรรม ทั้งสองฝ่ายเป็นหลักถ้ายกกรณีเพื่อไทยชนะเลือกตั้งชนะโวชทั้งนายกและประธานสภามาตลอดไม่มีพลาดับบสองได้นั่นเป็นเพราะว่าเพื่อไทยชนะเลือกตั้งเด็ดขาดได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนรัชฎรก็คือเกินครึ่งของสภาแล้วใช่ค่ะจึงชนะโหวตด,ด้วยเสียงของสอสอและผู้สนับสนุนถแถลงการ์จะเป็นทางการของเพื่อไทยบอกว่าในกรณีนี้เราชนะมาด้วยกันก็ควรจะทํางานร่วมกันด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจในฐานะพักร่วมรัฐบาลหลีกเลี่ยงที่จะใช้มวลชนกดดันแต่ ควรจะหาทางทำภารกิจเพื่อประชาชนร่วมกันให้สำเร็จประเทศจึงจะได้ประโยชน์สูงสุดและอย่างทิ้งท้ายนะบอกว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา1 1 6และ119ระบุว่าประธานสภาต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางโดยเป็นประธานของสสทั้งสภาทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลด้วย เขาจะว่าถแถลงการที่เป็นทวิตเตอร์เพื่อไทยนี่คงจะต้องการจะย้อนกลับไปที่เพื่อไทยเก้าวไกลประกาศวันก่อนสามว<ฆ>ันะที่ต้องการจะเปลี่ยนประเทศใช่ค่ะสามวาระจาได้ใช่ไหมค่ะ<ฆ>วาระที่หนึ่งวาระที่สองวาระที่สามจึงจําเป็นที่ก้าไกลต้องมีประชานสภาพเพื่อไทยเขาก็บอกประชามสภาเปิดทางผลักดันทุกนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลค่ะไม่ใช่พรรคหนึ่งพรรคใดเท่านั้นและช่วงดึก ก้าวไกลก็เปิด45กฎหมายว่าทําไมต้องมามาผลักดันของก้าวไกลก็เป็นเพราะว่านี่เตรียมมาไว้ตั้ง45กฎหมายนะ45ร่างกฎหมายเปลี่ยนประเทศไทยที่ก้าวไกลพร้อมจะผลักดันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเมือง11ฉบับสิทธิเสรีภาพ8ฉบับเป็นกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ8ฉบับแล้วก็เป็นกฎหมายบริการสาธารณะ4ฉบับแล้วก็ยังมีอะไรอีกกฎหมายปฏิรูปบัะชานอีก6ฉบับกฎหมายเกี่ยวกับรูปที่ดินอีก8ฉบับ กฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจอีกสี่ฉบับกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอีกสี่สองฉบับและกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานอีกสองฉบับค่ะในทำนองว่านี่วรระนี้ต้องเตรียมเอาไว้นะตั้งสี่สบห้าฉบับจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีประธานนะในการขับเคลื่อนผลักดันในสภาท่านผู้ชมเห็นความเข้มข้นไหม